่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโชคดีทางบ้าน5คู่เดี๋ยวหนีไปเที่ยวฟรีกินฟรีอยู่ก็ฟรีนะจ๊ะหลังจากคัดเลือกกันมาอย่างเข้มข้นแล้วนะเราก็ได้5คู่ที่เขียนมาโดนใจที่สุดเลยพูดกับลูกๆไว้ตอนดูโทรทัศน์ค่ะก็ไม่คิดว่าลูกจะไปบอกคุณพ่อให้พาแม่ไปเที่ยวให้ได้อะค่ะใครเป็นคนเขียนจดหมายเห็นทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อค่ะแล้วก็มาทำเซอร์ไพรส์แม่จนวันที่ทีมงานโทรไปค่ะคุณพ่อเป็นคนเขียนแล้วก็ให้ผมลอกลายเป็นลายมือผมแล้วก็เขียนส่งไปให้พี่ๆทีมงานครับเกี่ยวกับคุณแม่ก็ทำงานแล้วเพราะผมเกิดมาแล้วก็คุณแม่ก็ต้องลาออกมาดูแลผมคู่แม่ลูกครับมาคู่ต่อไปครับคุณผู้ชมคู่เพื่อนเลิฟยุกๆจากจังหวัดราชบุรีทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาเอ้ยคบกันมา25ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเย็นเป็นคนช่วยเหลือน้องนุ้ยตลอดครั้งนี้ล่ะครับที่นุ้ยเนี่ยจะขอตอบแทนเย็นมั่งจึงเขียนเรื่องราวส่งมาที่รายการแหมดีต่อกันอย่างนี้นะครับไปเที่ยวฟรีกับคู่เลิฟเลยเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนแรกที่ให้ของขวัญวันเกิดเราจำได้สมัยเรียนใช่ไหมคะเราจะไปเอ็นทาเนี่ยเราไม่มีตังค์อ่ะเขาจะมำทองให้เราคู่แล้วต่อไปนะครับเป็นคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าไม่แน่นะเร็วๆนี้อาจมีข่าวดีผมเขียนครับก็คือยังไม่ได้บอกเขาหรอกผมส่งมาประมาณ20กว่าฉบับแต่เป็นเรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนรูปภาพแค่นั้นเองผมเขียนมาทั้งหมด7หน้าครับเป็นเรื่องราวตั้งแต่เริ่มเจอเขาเลยทราบซึ้งกับรักแรกถึงขนาดเรียกว่านับเวลาที่คบกันเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเป็นวินาทีเลยทีเดียวอย่างนี้ก็ได้ใจทีมงานไปเต็มๆคู่ต่อไปฮะเป็นคู่สามีภรรยาสุดเลิฟเดินทางมาจากเมืองเสียงเหนือจังหวัดสุพรรณบุรีไม่เชื่อว่าตัวเองว่าจะได้แค่เขียนแบบคิดว่ามันไม่ได้ไม่งั้นหนูจะเขียนต่อท้ายว่าถ้าหนูไม่ได้ให้ส่งรูปกลับมาคืนให้หนูด้วยเพราะว่ารูปไปเนี่ยมีน้อยรูปคู่ของหนูอะ10ปีถ่ายคู่กันแค่3บาทน้อยครับก็ไม่เคยไปไหนด้วยกันแต่งมา10ปีนะคุณผู้ชมครับเขามีรูปคู่กันแค่3ภาพเองอ่ะโหยน่าสงสารมาเลยนะทริปเนี้ยจะจัดให้อย่างหนำใจเลยจัดเต็มส่วนอีกคู่นึงคุณผู้ชมครับเป็นคู่สามีภรรยาเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เขาบอกว่าตั้งแต่แต่งงานกันมา8ปีนะไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยเพราะว่าต้องเก็บหอมรอมริบเก็บเงินสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับถามว่าอยากเที่ยวมั้ยอยากเที่ยวแต่ว่าต้องเก็บเงินใส่กระปุกเนี่ยตั้งใจไว้ว่าวันละ5บาท10บาทต้องเก็บให้ได้หวังว่าวันนึงเขาจะมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันบ้างครับคุณผู้ชมคู่เลิฟเห็นความตั้งใจแบบนี้เลยขอมอบทริปในฝันให้เลยนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคู่เลิฟตลอดทัวร์วันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงเป็นวันที่เราจะพาคู่รักคู่พ่อคู่แม่คู่ลูกคู่เพื่อนคู่แฟนคู่สามีภรรยาอันนี้แต่ละคู่เขาส่งจดหมายเล่าเรื่องเขาอยากไปเที่ยวกับเราทำไมใช่ไหมส่งมา
เยอะมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทีมงานของเรานี่คัดกันจนตาเหล่เลยความจริงผมอยากคัดได้นะแต่อ่านภาษาไทยไม่ออกอ่านภาษาไทยไม่ออกแค่ดูรูปเฉยๆส่วนใหญ่พี่จะเลือกแต่รูปสวยแต่สุดท้ายคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ได้คู่รักทั้งหมด5คู่และที่จะไปกินเที่ยวแบบฟรีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคู่รักตลอดชั่วยังไม่มีใครรู้นะครับว่าจะได้ไปตลอดทัวร์กันที่ไหนบ้างจะกินอะไรจะนอนที่ไหนแต่ยังไงทุกคนก็มีความปรีดาดีดายินดีเดินทางไปกับเรานะครับคาราวานคู่เลิฟของเราพร้อมลุยแล้วจ้าได้ร่วมกิจกรรมกับพี่สองคนก็ดีใจแหละเอานะมากับคู่เลิฟเนี่ยสบายใจหายห่วงนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังอยู่แล้วโอ้โหสบายใจได้จุดหมายปลายทางของการเดินทางทริปนี้นะฮะเรามุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครนายกครับและขอย้ำเพื่อความสบายใจตรงนี้ว่ากินหรูอยู่สบายแน่นอน พอย่างก้าวเข้าเขตนครนายกปุ๊บคู่เลิฟก็พาเลี้ยวคว่ำเข้าร้านอาหารปั๊บเลยร้านนี้นะครับมั่นใจความอร่อยเลยเพราะว่าโดดเด่นมากเรื่องไก่ย่างครับชมชิมเชิญมาร่วมกันทำกิจกรรมชวนเซเฮฮาวัดเวียนไปวนมาเที่ยวตามภาษามีภรรยาพบกับชีวิตเป็นอะไรรูปแบบออกมาลุยกันไม่ต้องซ้อนไม่ต้องแอบมีหลายอย่างที่เราจะเห็นกันเยอะมาตลอดทัวร์กันจะได้ที่เลิศเลิศมีกินนี่หลับไหมหลับนิดหน่อยอันนี้หลับไหมตื่นเต้นนิดหน่อยอันนี้กินกับส้มตำอร่อยมากเลยรู้ป่ะแอปเปิ้ลอาหารมื้อแรกของเราเย็นอร่อยไหมอย่างนี้เลยค่ะมันอร่อยแบบไหนมันอร่อยแบบไหนอร่อยแบบความรู้สึกโดนลิ้นมันเป็นไงกลมกล่อมกลมกล่อมรสชาติกลมกล่อมแห้งดีแห้งดีเนื้อนุ่มตุ๊กจ๋าเข้ามานี่เราหิวแล้วกินเลยกินเลยแค่กำลังจะนำเหนือไก่ย่างของป้าตุ๊กเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกย่างยังไงบอกเข้าไปนี่กะทิสดนะจ๊ะก็คือเอาไก่แบบไก่สดๆเลยไม่ต้องมาจ้ะทุกกระเทียมพริกไทยรากผักชีอะไรใส่ลงไปในกะทิสดเอาไปย่างเลยระหว่างที่ย่างก็ปาดกะทิที่ปรุงไว้เมื่อกี้ปาดใบพริกใบไม่ต้องหมักก่อนเลยเหรอไม่หมักจ้ะไม่หมักไก่สดไก่สดไม่ต้องหมักคือหมักระหว่างย่างอะหมักแล้วแรมจำไว้เลยนะแรมจำไว้เลยนะจำไว้ที่จะทำที่บ้านพวกเรากินเอาแบบขันได้เลยนะขันได้ไหมเป็นบินทำไปโดยการย่างทั่วทุกครัวเรือนด้านรถไฟเพื่อนกินให้เพื่อนอีสานใต้เหนือขี่ช้างขี่ม้าเครื่องบินขึ้นรถลงเรือเรากลับไปให้มันชัดส้มตำครับผมไม่ต้องว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่หนุ่มแอมซูริ่งวิพาจ้าครับชมชิมเชิญมาอร่อยนะคะไก่อร่อยมากแห้งดีอร่อยภาษามีภรรยาอร่อยปะอีอะไรผิวเปรมปรีเปรมปรีคู่เลิฟตลอดทัวร์ไปด้วยกันไปไหนไปด้วยเราพี่วัดมองเห็นเปล่าเห็นนี่บอบบี้ว่าเราสองผัวเมียอ้วนไหมเขาเรียกหุ่นสมบูรณ์ไม่ใช่เหรอหุ่นสมบูรณ์ไม่ใช่เหรอสมบูรณ์จริงหรือเปล่าทางสสสเขามีสูตรเขาบอกงี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราอ้วนไหมเกินไหมเนี่ยให้วัดเป็นเซนนะเอาส่วนสูงวัดได้เท่าไหร่แล้วหารด้วย2ผม170 170หาร2ก็จะเป็น85อ่ะวัดเอวสิ85โอ้โห85ตอนอายุ6ขวบเลย85ถ้ามันเกินครึ่งแสดงว่าเราอ้วนแล้วบ๊อบบี้ต้องไม่เกิน85คุณผู้ชมไม่ต้องถามนะว่าหนุ่มแหม่มเท่าไหร่หนุ่มแหม่มอ่ะ120เกินผม101
100ใช่ไหม100 100ส่วนเราต้องลด15เซนถือว่ากำลังอ้วนแต่ไม่ได้อ้วนจนเกินที่เราจะลดได้บ๊อบบี้เราก็ต้องเลือกกินอาหารนี่อย่างปลาเผาแทนปลาทอดไก่ย่างมาแทนไก่ทอดเอาผักสดมานี่ต้องเลือกกินผักสดบ๊อบบี้โอ้ผมเชื่อชอบกินผักสดอยู่แล้วและที่สำคัญขนมหวานก็งดก่อนกินผลไม้แทนแค่นี้ลดพุงลดโรคค่ะคุณรู้จักเลือกมัมแม่ลดทอดลดมันเพิ่มผักเพิ่มผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับพุงเราเนี่ยมันก่อนลดโรคเนี่ยมันก็ลดตามไปด้วยนะครับดีเหมือนกันเนาะที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะตรงนี้แหมมันสำคัญมากกินอาหารมันแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องไปออกกำลังกายผมก็ตีกอล์ฟก็ว่ายน้ำก็ดำน้ำตีเทนนิสเตะบอลเล่นบาสที่พูดมาทั้งหมดนี้เล่นหรือไม่เล่นเล่นเอ้ยคุณแบมเล่นอะไรวิ่งอยู่กับที่แค่นั้นเอาฉันวิ่งมันชั่วโมงนะออกกำลังกายถ้าไม่มีเวลาเนาะนั่งนอนดูทีวีเนี่ยยืดแข้งยืดขานิดๆหน่อยๆมันก็ได้เสร็จเหมือนโยกะก็ได้เพราะว่าก็จะช่วยให้ยืดหยุ่นตอนออกกำลังกายช่วยเบิร์นแคลอรี่ด้วยถ้าผมทำได้คุณทำได้นี่พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวกันพร้อมกับแขกที่เราไม่ได้เชิญแต่ว่าเดินมายังไงว้าวร่วมตลอดทัวร์โดยอ้วนลงพุงอันตรายร่วมลดพุงลดโรค กับสสสอีซูซู D-Max V-Cross ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรัสอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะคู่แล้วก็เลยพาผู้โชคดี5คู่มาทำกิจกรรมมันๆกันต่อครับที่สาริกา Explorerซึ่งแหมที่นี่นะครับคู่เลือกประทับใจมากเคยมาสนุกสุดฮากันที่นี่มาแล้วมาแล้ววันนี้นะครับจึงอยากจะขอแบ่งปันความสนุกความสุขให้คนทางบ้านแฟนคู่เลิฟของเราได้สัมผัสจัดเต็มนี่เลยพี่เอ๋เจ้าถิ่นใจดีครับเขาเตรียมรถ ATV อย่างดีนะแหมบึ้นๆเอาไว้ต้อนรับชาวคณะเนี่ยเป็น10คันเริ่มก็ดื่มก่อนกินน้ำน้ำจิ๊บๆเย็นชื่นใจเติมน้ำตาลให้กับชีวิตนิดนึงก่อนลูกเชิญครับเอาเลยลูกคนละแก้วหยิบแล้วซิบดื่มนงดื่มน้ำไปจู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีสาวสักสายขับรถมาปวดที่กองถ่ายของเราจะมากับคู่เลิฟยังไงแต่รายการไม่เคยตอบรับเลยเราไม่เคยเลยรถมากันเองหมายอ่านหรือเปล่าอ่านภาษาทำไม่เป็นอ่านภาษาทำไม่เป็นแบบยังใช้แรงงานอย่างนี้เลยนี่แค่รับเชิญนะครับมาร่วมสนุกแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ได้เวลาฮากันแล้วอย่างนี้มันก็มันสิพะยะค่ะนี่ว่าแล้วจัดกิจกรรมแรกให้เลยดีกว่านะครับโหดสลิงตอนนี้เริ่มเสียวอ่ะอุ๊ยเริ่มสูงขึ้นทุกครั้งเลยว่ะแม่ผักบุ้งยังโอเคอยู่เปล่าโอเคค่ะโอเค
โอ้ยตื่นเต้นไหมตอนจะลงตื่นเต้นวิว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 เดินขึ้นบันไดกลัวปะกลัวไม่กลัวครับแค่มันบันไดมันชันมันสนุกไหมสนุกครับทำไมมันยึกยึกยึกยากใช่ปะว่าคุณเบาคุณเล็กเดี๋ยวโตขึ้นเหมือนน้ำหนักมือผมจะพิ้วเลยวางความในใจเลยนะมีอะไรพูดมาเลยนะความเร็วไปเร็วเมื่อกี้เมียได้ยินเปล่าก็ไม่รู้รักนี้ตลอดชีวิตนี่ครั้งแรกคอยสลิงรู้สึกไงอ่ะโอ้ยพี่มันจะตื่นเต้นตอนไหนอยากจะลงเขาไม่ให้ลงแล้วแค่กิจกรรมแรกครับแม่ก็เรียกเสียงฮาผ่านน้ำย่อยกระชอกแล้วก็เลยนะผู้โชคดีของเราเนี่ยนะครับเสียวไส้เสียวพุงกันไปตามๆกันนะครับมาถึงกิจกรรมต่อไปรับรองเสียวกว่าผจญภัยกับการขับ ATV เนี่ยขึ้นเขากันเลยแบบออฟโรดบ๊อบบี้แกเป็นสกอยแบบเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราเป็นสกอยอ่ะสกอยสกอยปาโลมาช่วงหน้ามีความหฤหรรษ์ที่มาพร้อมกับความโรแมนติกรออยู่อะไรเหรอช่วงทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือการสอนที่ดีที่สุดภาพการแวะเวียนเข้ามายืมหนังสือของเพื่อนบ้านที่ห้องสมุดแห่งน้ำใจแห่งนี้คือภาพที่แสดงถึงความมีน้ำใจของพ่อลูกครอบครัวบัวรอดครอบครัวตัวอย่างของเราวันนี้ครับบ้านของเราจะมีหนังสือที่อ่านเสร็จแล้วเป็นจำนวนมากครับซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรต่อผมจึงมีความคิดที่จะเปิดห้องสมุดเล็กๆที่บ้านเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อ่านต่อไปครับคุณพ่อสอนหนูดีว่าเราควรส่งต่อสิ่งดีๆที่เรามีให้ต่อผู้อื่นค่ะและหนูดียังช่วยรวบรวมหนังสือจากเพื่อนๆและคุณครูที่โรงเรียนมาไว้ที่ห้องสมุดซึ่งจะเป็นการชวนผู้อื่นให้มาทำความดีด้วยค่ะเราทุกคนสามารถทำความดีได้ครับเพียงแค่มีความตั้งใจที่จะทำอย่างการที่ผมและหนูดีได้สร้างห้องสมุดแห่งน้ำใจแห่งนี้ครับ
สำหรับน้องๆเยาวชนที่อยู่ทางบ้านสามารถบอกเล่าเรื่องราวแบบอย่างที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ส่งมาตามที่อยู่นี้หากได้รับคัดเลือกก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการพร้อมรับตุ๊กตาอุ่นใจและทุนการศึกษา 3,000 บาทอีกด้วยครับสังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัวสารรักจาก AIS ผู้เล่นตลาดชั่วรถยนต์เชฟโรเล็ตสาริกาเอ็กซ์พอร์เป็นจุดรวมกิจกรรมความมันคุณผู้ชมครับแหมสามารถมาขับรถ ATV ชมธรรมชาติหรือว่าจะเล่นกิจกรรมท้าความเสียวต่างๆนะมากันได้เลยครับราคาเริ่มต้นของการขับ ATV เนี่ยอยู่ที่350บาทเท่านั้นแหละจ้าสามารถมองเห็นพระพิฆเนศในมุมสูงสวยสง่าแตกต่างจากที่เคยเห็นเลยคุณผู้ชมอยู่นะครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนเนี่ยแหมขับรถ ATV กันมากระโดกกระเดกเซไปเซมาจนพาให้ท้องไส้มันหิวไปหมดแล้วงั้นมาเจอบาร์บีคิวบนยอดเขาสักหน่อยเป็นไงฮ่าทุกคนมากินบาร์บีคิวห้ามหิวในทริปนี้ห้ามหิวมากินมาโดนเล่นมันรู้สึกยังไงผมเพิ่งรู้ว่าพี่บาทจะไปอายเขาจ้ะอันนี้อร่อยมากอร่อยอันนี้อร่อยมากไม่ไหวอายเขาค่ะทำไมบอกมาคู่แรกตลอดทัวร์ล่อเขาไปสามถ้วยตลอดเกมอีแม่ตลอดเกมคุณแม่ตลอดอะไรนะตลอดเกมตลอดเกมเราต้องอยู่กันไปถึงยันแก่นะหนูแหม่มอย่าทิ้งพวกเรานะปรึกษาพี่หนูแหม่มไม่ยังพูดไปให้เขาไม่ให้ทิ้งเราอ่ะหนูแหม่มดูแลเราสองคนยันแก่นะจะล้มจะอะไรก็พาส่งโรงพยาบาลเป็นการที่แฮปปี้มากเลยค่ะเนาะทำให้เราได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนอากงกับอาม่าปีนี้ดีใจลูกหลานมันไม่ลืมเรามันก็พาเราคืนป่ามาด้วยนะพอนะยามเย็นจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวที่โรแมนติกและก่อนพรบค่ำนะคู่เลิฟก็พาผู้โชคดีนะครับเข้าที่พักนอนหรูกันนิดนึงนะจ๊ะที่นี่คือ Royal Hill Resort and Spa ที่พักที่แสนสบายกลางหุบเขาบรรยากาศดีนะฮะตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยครับที่จะมาเที่ยวอย่างนี้นะฮะตอนนี้แฟนผมเคยครับขอบคุณรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์ด้วยนะที่นอนนิ่มด้วยโอ้ยเขาสวยมากแ
แต่แต่งงานกันมา8ปีก็ไม่เคยมาเที่ยวฮันนีมูนต่างจังหวัดที่แบบนี้นอนโรงแรมสวยๆอย่างนี้ไม่เคยเลยครั้งแรกอ่ะดีใจมากครับบอกแล้วว่าทริปนี้นะแหมกินหรูอยู่สบายทุกอย่างต้องพิเศษสำหรับแฟนรายการที่รักนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยแม้อาบน้ำอาบผ้าพักผ่อนจนหายเหน็ดหายเหนื่อยแล้วก็เดินลงมาหม่ำข้าวเย็นพร้อมๆกันนะจ๊ะเรามีที่นอนที่ทำมาจากไม้หอมอิโนกิกลิ่นนะหอมรันจวนใจเขาให้เป็นของขวัญสำหรับวันนี้ทุกคู่เลยปรบมือให้บ้านไม้หอมคุณอันนี้รู้จักบ้านไม้หอมอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เคยดูเทปนี้จำได้ใช่ไหมล่ะเข้าใจดีมากส่งที่นอนครบชุดมอบให้กับผู้โชคดีทุกท่านด้วยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคุณพี่ใจดีจริงๆเลยนะครับและไม่เท่านั้นนะค่ำคืนนี้เนี่ยเขายังมีของแจกอีกเพียบเลยแต่ต้องขออาสาผู้กล้าใจถึงเรียนแบบท่าเต้นของพี่ผัดไทยโอ้โหแล้วดูเจ๊กันเนี่ยเต้นท่าอะไรก็ไม่รู้ใครเต้นมันที่สุดรับของฟรีไปเลยอีกหนึ่งชิ้นให้ยิ้มให้กับใครบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เลยเฟ้เก๋บางคนก็เลยสงสารนั่นโน้ตแค่เสียงฟ้าเขาบุกตามมาเลยก็ไม่ต้องเต้นแล้วล่ะคุณผู้อื่นไม่ต้องเต้นแล้วล่ะก็บอกผู้อื่นเป็นไงคะยอมเต้นเก่งซะขนาดนี้นะครับรับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์จากโรงแรมหรูเซ็นทาร่าแกรนด์บรีดรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินไปนอนพักชิลๆฟรี1คืนเย้อิจฉาเวลาเราดูรายการเลิฟตลอดทัวร์มีอันนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรายการมากเลยถ้าไม่มีนะรายการไม่สามารถดำเนินไปได้อันนั้นคือบ๊อบบี้เสียงภาคเสียงภาคเจ๋งมั้ยมีผู้ชายต่อไปนี้5คนให้คุณทายว่าใครเป็นคนพากเสียงในคู่รถตลอดทัวร์ขอ5คนป้นเวทีเลยค่ะวันนี้เอสธีรกรฮัลโหลดีครับสวัสดีครับนี่ตามสบายสบายไอ้ยะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือใครใครคือผมหน้าผมจะหล่อเหมือนเสียงหรือเปล่านะครับช่วงหน้ารู้กันทั้งประเทศคู่รักตลอดทัวร์ย่าฮ่ารู้ใช่ไหมเรื่องขับตลอดทัวร์โดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ